มาแล้วครับมาแล้วต่อเนื่องกันครับก็เปิดมากับช็อตนี้ย้อนกันไปหน่อยครับอันนี้วันวานนะครับนี่นะครับช็อตเพียบทานลูกอมยังสวยนะครับสวยจนพูดไม่ออกเลยนะตรงนี้ย้อนกันไปงานอะไรเอ่ยนะอันนี้นู่นเลยนะครับเมื่อ2ปีที่แล้วกี่ปีนะ3ปี4ปีที่แล้วช็อตนี้นะครับก็ผมไม่แน่ใจงานอะไรนะใครจำได้นะครับเพื่อนพี่น้องชาวนอกนะนี่มาฝากความสวยร่าในลูกสไตล์แบบนี้นะครับเพียบในชุดสูทนะสวยอีกแบบนึงนะครับแฟชั่นนี้นะต้องบอกว่าเป็นลูกเป็นมุมเพียบสวยแบบทารุอมก็สวยในลูกไลฟ์สไตล์แบบนี้นั่นเองนะครับโอเคครับอันนี้ก็เป็นแฟชั่นแรกไม่สั้นไม่ยาวเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราไปต่อครับเรามาต่อกันแฟชั่น2ตรงนี้นะครับต้องเรียกว่าเป็นสัมภาษณ์รวมนะรวมสัมภาษณ์ตรงนี้เนี่ยก็หลากหลายความหมายสื่อใจที่มันคุณได้ให้สัมภาษณ์นะครับนี่ครับแคปชั่นนี้ครับครอบครัวสันตินนกุลเป็นครอบครัวที่อบอุ่นนะและน่ารักกับพี่ครับและน้องปีจริงๆนะครับปลื้มที่สุดเดี๋ยวเราฟังเสียงพร้อมกันนะครับเพราะว่าอันนี้ก็เป็นรวมสัมภาษณ์นะครับจากพี่ BB เนาะพี่ BB จะทำเป็นช็อตเขาเรียกว่าเป็นมีมสตอรี่นะครับก็ผสมผสานกันตรงนี้เดี๋ยวอินเสิร์ตเสียงตรงนี้เลยครับเดี๋ยวครับไม่เขินนะครับผมแฮปปี้มากเพราะว่าเรารู้สึกว่าแน่นอนแหละคือคนที่เรายังมีความสัมพันธ์ที่ดีด้วยแล้วเขาเข้ากับครอบครัวเราได้มันเป็นของขวัญที่ดีมากๆก็เห็นภาพแบบนี้คนก็รู้สึกว่ายิ่งกว่าไฟเขียวแล้วมันไฟเขียวนี้แล้วเหรอครับผมก็เขียวครับประมาณนี้ครับแล้วก็ตัดสลับกับช็อตสโลโมชั่นในงานเปิดร้านแฮงเกิลสุดละมุนแบบนี้นะช็อตคุณแม่ของนนกูลกับพี่แอฟนะพี่ลูกน้ำน้องนุ่นนะโอ้โหนี่ครับรวมช็อตเลยนะครับน่ารักชื่นใจนะครับเดี๋ยวอ่านคอมเมนต์เลยแล้วกันนะครับเพราะว่านี่ช็อตนี้จะลากยาวผมจะดึงเป็นไทม์แลปส์เลยนะครับพี่แอฟโชคดีที่ได้มาเจอกับครอบครัวนนกูลนะครับมีแต่คนน่ารักนะรวมคลิปได้น่ารักมากค่ะอันนี้อันจากแอป BB นะครับก็ให้เครดิตซึ่งกันนะพี่ BB ก็ทำช็อตเป็นมีมสตอรี่แบบนี้ก็น่ารักมากๆครับหลายช็อตผสมผสานกันนะเห็นแล้วดีใจกับพี่แอปจริงๆนะครับรักครอบครัวสันตินครคุณมีความรักที่มอบให้แบบแซ่เจ้าอบอุ่นนะครับน่ารักไปหมดดูแล้วอบอุ่นหัวใจแทนนะเขาทั้งคู่เลยนะครับมีมาคอมเมนต์จากเพื่อนพี่น้องบอกเอาจริงนะจากใจเราว่าพ่อแม่เหมือนมีลูกสาว3คนหน้าตาเหมือนกันเล็กๆน้อยๆแล้วนนก็คือคนมาจีบอะฟิลนั้นนะก็น่ารักมากๆนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นคอมเมนต์ที่เราที่สื่อใจที่สุดครับเดี๋ยวเราไปต่อเลยครับเราปิดท้ายกับภาพนิ่งนะครับสลับเปลี่ยนก็ต้องเป็น All in One ภาพสไลด์โชว์นะครับก็ชื่นใจทั้งช็อตที่นงกุลให้สัมภาษณ์ด้วยในส่วนของช็อตเรียบอินรายการแชร์ข่าวสาวสตรองด้วยนะครับสองคนนี้หน้าเหมือนกันจังนะจากบ้านคุณย่านะครับให้เครดิตซึ่งกันเนาะใช่แบบคุณแม่ฟ้าแองเจิลหรือเปล่านะครับก็น่าจะเนาะว่าตอนนั้นเห็นคอมเมนต์ซึ่งกันนะครับเห็นคอมเมนต์ในส่วนของคลิปที่อัดลงเลยที่ลงตอนนั้นนะที่ผมลงตอนนั้นนะครับน่ารักที่ตามหากันจนเจอนะครับโอเคประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมเดี๋ยวเราพบกันคลิปต่อไปครับ